Burning Dex เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของ Luna ฉะนั้นข้อมูลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่จะทำการเปิดตัวก็คือ DEX นั่นเองโดยเฉพาะการวางแผนนะครับในการเบิร์น Luna Classic นะครับโดยแพลตฟอร์มที่ชื่อ DEX นะครับหรือ Burning DEX จะอำนวยความสะดวกในการเผาโดยเฉพาะ Luna Classic นะครับเขาให้เป้าหมายตรงนี้ว่าเขาอยากจะเผาถึงแม้ว่าโดคอนเนี่ยได้ออกมาและก็พูดในทวิตเตอร์นะครับเขาไม่เห็นด้วยในการเผาและทีมงานของเทอร่าจะไม่เห็นด้วยในการเผาเขาจะไม่เผานะครับแต่ชุมชนบอกไม่เป็นไรพี่หุบปากไปเถอะเดี๋ยวเผาเองนะครับแล้วก็เลยเกิดแพลตฟอร์มที่เป็น Burning Dex เท่านั้นมานะครับเกิดขึ้นคือการที่แพลตฟอร์มนี้ลิสเหรียญลูน่าเข้าไปและจะจับการเผาเองนะครับซึ่งรายละเอียดการเผาเนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้ Burning Dex อ่ะไม่ใช่เป็นกระดานเดียวนะครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่จะทำการเผานะครับมีอีกอันนึงคือ Mex Global ด้วยนะครับก็จะทำการเผาเองดังนั้น Burning Dex นะครับก็จะทำการเผานะเราก็อาจจะมีการสนับสนุนร่วมกับชุมชนต่างๆนะครับซึ่งผมไม่อยากเจาะรายละเอียดตรงนี้มากเพราะยังไม่ได้ชัดเจนแต่เอาล่ะนะครับแผนการของเทอร่าหรือลูน่าเป็นยังไงสอดคล้องกับชุมชนหรือเปล่าชุมชนต้องการเผาเพื่ออะไรนะครับให้ราคาเนี่ยมันมีจุดการบีบตัวระยะสั้นหมายความว่าการเผาเนี่ยทำให้อุปทานมันลดในระยะสั้นนะครับแล้วราคามันจะได้พุ่งมันก็มีกูรูนะครับที่ผมทำในคลิปที่แล้วเขาก็ออกมาบอกนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเผาเนี่ยคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย300ปีนะเผากันเองอะนะครับแค่64ล้านนะครับต่อวันแล้วไม่รู้ว่าจะได้64ล้านต่อวันด้วยหรือเปล่าถ้าคุณเผาไปเรื่อยๆอย่างน้อย2ปีนะครับราคาถึงจะขยับ300ปีราคาถึงจะกลับไปที่ลูน่าแบบตัวเดิมนั่นแหละนะครับเป็นสิ่งที่คนในชุมชนน่ะกำลังสับสนนะครับกับข้อมูลฉะนั้นมันมีหลายข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างทางอ้างอิงอย่างเป็นทางการบ้างและไม่สามารถอ้างอิงอย่างเป็นทางการบ้างฉะนั้นคุณจะฟังอะไรก็ฟังหูไว้หูนะครับอ่ะสิ่งที่ออกมาเป็นทางการนะครับคือเทอร่า 1.0 กับ Luna Classic เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าใช้อัลกอริทึมในการมิ้นเหรียญและเผาเหรียญลูน่าที่จะตึงราคาของ UST ไว้จะมีใน Luna Classic และจุดนี้นะครับจะเป็นจุดคอนเฟิร์มได้นะครับว่าจะมีการเผาลูน่าหรือมีการปรับเขาเรียกว่าอัลกอริทึมให้ลูน่าราคาพุ่ง UST สามารถตึงไว้ใน1ดอลลาร์ตามเพกของมันได้ตรงนี้นะครับก็ทำให้สิ่งต่างๆนี้ออกมานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อไหร่ล่ะโดคอนไม่อยากจะเผาเทอร่าไม่อยากจะเผาแต่เหมือนมีข่าวล่อออกมาตรงนี้นะครับตอนที่ราคามันร่วงข่าวยังไม่ดังอ่ะผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ค่อยดูคลิปนี้เท่าไหร่นะครับแต่การเผาเนี่ยจะเริ่มแน่นะครับและมาพร้อมกับ DApp ซึ่งเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะไปเจาะเรื่อง DApp ด้วยกันนะครับว่า DApp เนี่ยมันเป็นมายังไงมันวิเคราะห์แนวไหนนะครับก็อาจจะซ้ำกับคอนเทนต์นี้แหละแต่จะไปเน้นเรื่องของ DApp เนาะอ่ะข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ Burning Dex นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมนะครับในการเผารวบรวมชุมชนนะครับชุมชนก็จะมีการรวบรวมในการเผาจะเป็นรูปกระทำยังไงแจ้งอีกทีนะครับแต่ผมก็บอกนะครับว่าถ้าเกิด
ลูน่ามีอัลกอริทึมแล้วอ่ะคุณจะเผาไปยังไงอ่ะนะครับก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าอัลกอริทึมอ่ะมันมีการปรับลดเอาเองนะครับดังนั้นไอสิ่งที่คุณเผาไปบางทีอ่ะมันอาจจะได้แค่ระยะสั้นแล้วการเผามันก็ไม่ได้เยอะด้วยก็ต้องดูกันตรงนี้ฉะนั้นวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Cryptocurrency โดยเฉพาะ Luna โดยเฉพาะ Luna Classic จะ Go to the Moon นะครับเรามีกลุ่ม Luna ด้วยนะครับทักมาที่เพจได้เลยเรามีสปอนเซอร์1ตัวคือ MC Miner Service เป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดซื้อขายฝากขุดได้หมดเลยนะครับทักไปที่เพจถ้าสนใจอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna และ Terra จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอย New Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี Alright, take care. I'll do that now.